ำไมถึงมาสนใจงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุเพราะว่าถ้าเป็นภาพเดิมๆนะคะเราก็จะเรื่องความสวยความงามใช่ไหมคะ เรื่องของการแสดงร้องเพลงก็ร้องมาแล้วนางงามก็เป็นมาแล้วอะไรถึงได้แบบพลิกมาเป็นสนใจเรื่องของผู้สูงอายุคะเพราะว่าผู้สูงอายุในปัจจุบันนะคะจะเห็นได้ว่าจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะจนตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นอันดับ2ของอาเซียนรองจากสิงคโปร์ในเรื่องของการที่มีที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบนะคะตอนนี้เนี่ยประชากรที่เป็นผู้สูงอายุในประเทศไทยเนี่ยมีถึง13ล้านคนและติดเตียงหรือว่ามีภาวะพึ่งพิงเนี่ยถึง 1.5 ล้านคนคือเยอะเป็นปริมาณที่เยอะมากๆนะคะคราวนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าในเมื่อจำนวนผู้สูงอายุมากขึ้นแล้วก็สังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบก็เลยมีการสนอกสนใจแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาเรียนอันนี้เลยค่ะโดยเฉพาะเลยแล้วก็ศึกษาเรื่องนี้มาอยู่นานมากพอสมควรและส่วนตัวค่ะเป็นคนที่รู้สึกว่าสิ่งที่จะทดแทนบุญคุณได้จริงๆก็คือการกตัญญูแค่นั้นเองค่ะก็เลยรู้สึกว่าโอเคเรามาตั้งใจทำเรื่องนี้แล้วก็พอยิ่งทำไปยิ่งทำก็ยิ่งชอบยิ่งทำก็ยิ่งรักแล้วก็เวลาเห็นคุณตาคุณยายคุณป้าคุณอาเขาแบบเขายิ้มเขาอะไรแล้วก็มีความสุขไปด้วยค่ะค่ะที่บอกว่าเรียนทางด้านนี้เลยคือเรียนเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเขาเรียกว่าผู้ช่วยพยาบาลนะคะเหมือน nurse aid อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นการเรียนเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุโดยตรงเนี้ยค่ะก่อนที่เราจะไปคุมองค์กรเราอาจจะต้องเป็นก่อนค่ะอย่างนั้นแต่ไม่ใช่หลักสูตรด็อกเตอร์ที่เราไม่ค่ะหลักสูตรด็อกเตอร์จะแยกกันค่ะอันนี้เรียนเป็นรัฐประศาสนศาสตร์ค่ะจะเรียนเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจค่ะใช่จะแยกกันค่ะคนละส่วนเลยไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยค่ะแล้วพอเราถามถึงกิจกรรมอันนี้ก่อนละกันค่ะกิจกรรมสูงวัยสู้ภัยโควิด -19 พอได้ไปทำแล้วตอนนี้ได้เห็นปัญหาอะไรบ้างไหมคะสำหรับผู้ป่วยติดเตียงในสถานการณ์โควิด -19 ที่เราน่าจะเป็นปากเป็นเสียงหรือว่าประชาสัมพันธ์ให้ฝ่ายรัฐบาลที่รับผิดชอบเนี่ยเขาได้เห็นปัญหาเพราะเราลงไปคลุกคลีจริงๆค่ะคือปัญหาหลักๆอะค่ะคือผู้สูงอายุเนี่ยมีตอนนี้มันแบ่งกลุ่มเป็นเขียวเหลืองแล้วก็แดงอะนะคะเขียวคือยังสามารถทำงานได้อยู่ยังสามารถเป็นที่พึ่งของลูกหลานได้อยู่นะคะแต่ว่าพอมาเริ่มเป็นเหลืองแล้วเนี่ยเหลืองก็คือเริ่มป่วยแล้วเริ่มจะเป็นที่พึ่งไม่ได้แล้วเริ่มจะต้องมีพอพึ่งพิงแล้วแต่ถ้าเป็นแดงเนี่ยคือพึ่งพิงเลยติดเตียงเลยคือต้องนอนอย่างเดียวแล้วก็มีคนพยาบาลเลยนะคะรู้สึกว่าจริงๆเนี่ยปัญหาของผู้สูงอายุค่อนข้างมีหลายอย่างนะคะในเรื่องของเงินเยียวยาก็สำคัญเนาะแล้วก็ในเรื่องของการที่ถ้าเป็นจริงๆอะค่ะต้องบอกว่าผู้สูงอายุเนี่ยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูงมากนะคะถ้าอยู่ในเลทสีเขียวเนี่ยจริงๆเราควรจะมีเหมือนสร้างอาชีพสร้างงานหรือทำอะไรที่เขาสามารถได้รู้สึกว่าเขาได้ใช้ความรู้ประสบการณ์ที่เขามีนำมาใช้ต่อยอดให้เราในเจนรุ่นเด็กๆนะคะซึ่งมันอาจจะช่วยในเรื่องของการที่เขาจะไปสีส้มได้ช้าลงนะคะในเรื่องตอนนี้ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุเป็นโรคซึมเศร้าเยอะมากนะคะสโตรกเยอะมากตอนนี้นะคะแล้วก็ลองมาก็เป็นมะเร็งนะคะแล้วก็เป็นปัญหาที่เราเห็นหลักๆเลยก็คือการถูกทอดทิ้งอันนี้เยอะเลยเยอะมากค่ะแล้วก็ผู้สูงอายุเวลายิ่งอายุเยอะมากขึ้นยิ่งเด็กลงหมายถึงว่าทุกอย่างที่การกระทำหรืออะไรเงี้ยนะคะคือบางทีลูกหลานอาจจะไม่เข้าใจนะคะแล้วก็เรื่องการทุบตีอันนี้ก็มีบ่อยมากที่เราไปสัมผัสที่ประชุมชนมาค่ะคือเหมือนกับตอนนี้ต้องแบ่งพาร์ทในเรื่องของกายภาพคือเรื่องโรคภัยไข้เจ็บแต่อีกส่วนนึงคือเรื่องของจิตใจด้วยเรื่องของจิตใจสำคัญมากที่บางทีลูกหลานอาจจะลืมหรือว่าเพ้อเฉยไปใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วจะมีคำแนะนำให้กับลูกๆหลานๆที่อาจจะต้องอยู่กับผู้สูงอายุเพราะบางคนมันจะมีคุณแม่ฟ้าก็นี่ไงก็เจ็บป่วยก็พาไปหาหมอเลี้ยงดูทดแทนบุญคุณแล้วยังจะเอาอะไรอีกมันมีมุมอื่นๆอีกไหมคะจริงๆต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าในปัจจุบันอะนะคะทุกคนก็ต้องทำงานทำมาหากินเนาะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอันนี้ถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านเลยแต่ว่าต้องเรียนแจ้งตามตรงว่าเราไม่สามารถดูแลคุณพ่อคุณแม่เราได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหรอกถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายังทำงานอยู่นะคะคือการที่อันนี้บอกในแบบในที่ผ่านมาในประสบการณ์ที่ทำมานะคะคือการที่ไปฝากศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอันนี้มันจะทำให้ท
ทางตัวผู้สูงอายุเองอะค่ะมีสังคมค่ะเป็นการสร้างสังคมให้เขานะคะคือเวลาไปเราก็จะเจอเพื่อนเพื่อนข้างเตียงเพื่อนข้างห้องถูกไหมคะแต่จากปกติที่เดินออกมาก็ลูกไปทำงานไม่เจอใครหรือเจออาจจะแค่พยาบาลท่านเดียวอะไรเงี้ยค่ะผู้สูงอายุจะรู้สึกว่าได้ทำกิจกรรมมากกว่าได้คุยกับเพื่อนได้ปรับทัศนคติเป็นเพื่อนวัยเดียวกันแล้วก็มีการพูดคุยถึงเรื่องสุขภาพเนี่ยค่ะแล้วน้องพยาบาลเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเขาก็จะมีกิจกรรมตลอดทั้งวันเนี่ยค่ะอันนี้ถือว่าช่วยได้เยอะมากๆคือหนึ่งเรื่องโรคซึมเศร้าเนี่ยน้อยมากนะคะแล้วลูกหลานเนี่ยเวลาเขาไปเยี่ยมทีหนึ่งคุณพ่อคุณแม่เขาจะมีความสุขมากเลยเวลาลูกไปอยู่ด้วยส่วนใหญ่ลูกหลานจะไปเยี่ยมเสาร์อาทิตย์ค่ะอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่าคุณแม่ฟ้าจะบอกว่ามันจะมี mindset บางอย่างที่คนอาจจะสมัยก่อนอาจจะรู้สึกว่าการที่พาคุณตาคุณยายไปทิ้งหรือเปล่าไปทิ้งอะไรอย่างนี้จริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่เลยนะคะต้องเรียนแจ้งว่าเดี๋ยวนี้ค่ะศูนย์ดูแลผู้สูงอายุราคาไม่ใช่ถูกนะคะคือการที่ลูกหนึ่งคนจะสามารถส่งคุณพ่อคุณแม่ไปอยู่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุได้เนี่ยต้องใช้เงินพอสมควรนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยสามารถดูได้แบบองค์รวมจริงๆดูได้ทั้งสุขภาพอาหารจิตใจภาวะทางอารมณ์ทุกอย่างแล้วก็เป็นการสร้างเพื่อนสร้างเครือข่ายเขาเรียกว่าสร้างสังคมใหม่ๆให้กับผู้สูงอายุนะคะแต่ว่าถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยบางทีลูกอาจจะไม่เข้าใจว่าเฮ้ยทำไมคุณพ่อถึงดื้อจังเลยทำไมถึงดูโทรทัศน์ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุค่ะจะดูโทรทัศน์ทั้งวันนั่งแล้วก็ดูนั่งแล้วก็ดูจริงๆอ่ะไปว่าท่านไม่ได้นะคะท่านไม่มีอะไรทำท่านก็ไม่รู้ว่าท่านจะทำอะไรท่านก็นั่งดูโทรทัศน์เปลี่ยนช่องไปเปลี่ยนช่องมาส่วนใหญ่ก็จะดูไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าสมมติว่ามาอยู่ศูนย์ผู้สูงอายุมันคือกิจกรรมหมู่ที่ทุกคนต้องทำเวลาเขาเห็นเพื่อนทำโต๊ะนั้นเหมือนเตียงนั้นทำเตียงนี้ทำท่านก็จะอยากทำด้วยแล้วมันก็จะมีวิธีการนะคะเหมือนจิตวิทยาในการเรียกท่านมาทำด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้หนึ่งท่านรู้สึกว่าท่านยังมีคุณค่าอยู่ยังรู้สึกว่าชีวิตสนุกแล้วก็แฮปปี้อยู่บางทีเนี่ยการที่ท่านชอบเล่าเรื่องไม่ทราบว่ามีคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายไหมคะค่ะท่านจะชอบเล่าเรื่องไหมคะเล่าเรื่องเก่าๆอย่าไปชวนคุยกันเรื่องเก่านะคุยยาวเลยใช่ใช่ค่ะท่านจะรู้สึกว่าท่านชอบเล่าประสบการณ์เก่าๆหรือว่าเป็นความภาคภูมิใจเก่าๆของท่านให้เราฟังแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรางานยุ่งมากเลยเราก็จะไม่มีเวลาฟังถูกไหมคะหรือว่าฟังแล้วก็อาจจะเข้าใจแล้วค่ะรู้แล้วค่ะแต่ถ้าเป็นน้องที่เป็นพยาบาลไม่ใช่อ๋อเหรอคะแล้วเป็นยังไงต่อคะอุ๊ยจริงเหรอคะเก่งมากเลยค่ะมันเป็นวิธีการค่ะมันที่ถูกสอนกันมาเป็น mindset ของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุน่าจะแทบทุกที่เลยด้วยซ้ำค่ะเนี่ยค่ะแต่ก็คือในอันนี้ต้องเป็นในกรณีที่ผู้สูงอายุเองท่านก็เต็มใจที่จะไปอยู่ใช่ไหมคะส่วนใหญ่ตอนแรกจะไม่เต็มใจค่ะอ๋อแทบทุกเคสเลยค่ะมีที่แบบไม่เต็มใจแล้วไปอยู่เลยค่ะร้องอยากกลับบ้านมีค่ะต้องอยู่ไปประมาณสักให้พ้นช่วง3อาทิตย์แรกได้อ๋อถ้าพ้น3อาทิตย์แรกได้ปุ๊บโอเคเลยค่ะก็จะไม่ค่อยอยากกลับบ้านละค่ะจะอยากอยู่กับเพื่อนอยากอยู่กับพยาบาลมากกว่าเนี่ยค่ะจนตอนนี้เนี่ยคุณมั่นฟ้าก็เลยได้ฉายาว่าเป็นนางฟ้าของผู้สูงอายุรู้สึกยังไงบ้างน้อมรับคำนี้ค่ะก็จริงๆอะค่ะผู้สูงอายุต้องบอกว่าเขาเป็นกลุ่มที่อาจจะโดนมองข้ามเลยนะคะแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกดีมากแล้วก็จะตั้งใจทำมากๆเลยแล้วก็อยากเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้สูงอายุเขาได้รับสิทธิ์แล้วก็ได้รับสิ่งที่เขาควรจะได้อ่ะค่ะอยากเป็นตัวแทนของเขาค่ะค่ะงั้นมันก็คือสอดคล้องกันว่าตอนนี้ก็เลยได้มีกิจกรรมสูงวัยสู้ภัยโควิด19ใช่ค่ะเหมือนเราก็คลุกคลีทำงานกับผู้สูงอายุอยู่แล้วใช่ค่ะใช่ค่ะทำมานานแล้วด้วยค่ะแต่บางท่านอาจจะไม่ทราบอาจจะเพิ่งเป็นข่าวดังนะตอนนี้ uh-huh. แต่จริงๆทำมาเป็นปีๆแล้วนะคะค่ะแต่คนอื่นอาจจะไม่ทราบค่ะ